สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบป่ากันตามปกตินะคะวันนี้ป้าไก่มาแล้วตเติ้นขึ้นก็ไดให่รินแล้วก็ป้าไก่มาตามสัญญาซึ่งวันนี้ป้าไก่ก็จะนําเรื่องหลวงปู่คําคนิงบุกเมืองนรกมาเล่ากันเป็นตอนที่ห้านะคะท่านผู้ฟังหลวงปู่คําคนิงบุกเมืองนรกเพราะว่าท่านเข้าสมาบัติค่ะ แล้วท่านลืมไปตอนท่านเข้าพะสมบัติอธิษฐานสิบห้าวันท่านลืมนึกถึงสังขารตอนอายุแปดสิบหกของท่านท่านไม่สบายอยู่ท่านอธิษฐานจิตจะเข้าสิบห้าวันนะเข้าถึงวันที่สิบเพราะนั้นท่านถูกฝังสังขารไปไม่ไหวท่านก็เลยหมดลมหายใจท่านประมาทสังขารท่านไปหน่อยหมดลมหายใจวิญญาณจิตวิญญาณก็พุ่งไปสู่ยมโลกไปสู่นรกเลย ทั้งๆท,ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบค่ะแต่ประมาทไปหน่อยค่ะก็ไปก็ไปชมเมืองนรกสิไปถึงก็ไปถึงเข้เาเฝ้าพญายมยม,มาบาลพญายม,มาบาลก็ปล่อยให้ท่านบอกว่าไม่ตัดสินเพราะท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็เผลอไปหน่อยจิตเผลอไปหน่อยประมาทไปหน่อย ว่าไม่สบายอยู่จะเข้าสมาบัติอย่างเป็นหนุ่มๆุมมันไม่ได้เคยอารัธนาเข้าสมาบัติเจ็วันสิบห้าวันตอนนี้ท่านอายุแปดสิบหกปีแล้วแล้วท่านอธิษฐานจิตขอเข้าสมาบัติสิบห้าวันสังขารมันทนไม่ได้ก็เลยหมดลมหายใจจิตวิญญาณท่านก็พุ่งไปสู่ยมโลกไปนระกเลยก็ไปเห็นอะไรต่างๆมาดังที่ปะไก่เล่าให้ฟังท่านดูฟังค่ะ นี่แหละค่ะตอนนี้พอดูหมดแล้วจา่ายมพบาลก็บอกให้พระคุณเจ้านิมนต์พระคุณคือเจ้ากลับเถอะเพราะในนรกนมันมีอีกเยอะแยะมากทีเดียวดูกันไม่หมดไม่ทั่วไม่ถึงหรอกท่านกลับเถอะนิมนต์กลับเดี๋ยวร่างท่านจะเกินเวลาไปพอบอกนิมนต์กลับก็มาเห็นเลยลืมตาขึ้นแต่แต่ไม่ใช่ตื่นตาเรื่อนะคะ ยังอยู่ในสภาพเป็นวิญญาณอยู่มองเห็นร่างกันงองุุมของท่านแปดสิบหกอะ่ะหลังก็งอร่างอันงองุุมของท่านนะฟุบอยู่กับอาสนะฟุบอยู่กับหมอนที่ท่านเข้าสมาธิฟุบอยู่ตอนนี้ร่างท่านมองไปอีกทีโปร่งแสงค่ะเห็นหมดเลย เห็นเส้นเห็นเอ็นเห็นอวัยวะเห็นตับไตใส่พุงเห็นเลือดเห็นโอ้ทุกสิ่งทุกเส้นเอ็นในร่างของท่นอะปรงแสงเห็นหมดคะท่านก็ยืนปรงอันนี้จังบอกโอ้นร่างคนเรานี่มันเป็นโพรงที่ขังอวัยวะเหม็นเน่าสก,กปรกแท้ๆแ,แล้วกลิ่นเหม็นก็มีออกมาอ่า เนี่ยท่านก็ปรองบอกว่าคนเราก็ายังหลงรักหลงกอดร่างมนุษย์ด้วยกันเองอยู่ได้ทั้งที่ข้างในมันมันมันร่างคนมันเหมือนกระปุกเลือดไม่ว่าจะไปขีดควนตรงไหนเล็กน้อยอยังไงมันเลือดมันก็ซึมออกมาโดนมากก็ออกมาเป็นกองใหญ่ก็เปรียบเทียบเหมือนมนุษย์ร่างกายเราเหมือนกับกระปุกเลือดท่านดูฟังก็ยิ่งร่างตัวเองก็ยิ่งรักยิ่งหลง หลงโกรธกันหลงกอดกันอยู่ได้ค่ะกอดซากอะไรก็ไม่รู้เม้นอ่าเสื้อผ้าอาพรสวยงามพยายามตกแต่งเข้าไปโปะเข้าไปโดยไม่อยากให้มันแก่เท่าง่ายง่ายลวงผู้คำนนี้ก็ยืนปรงว่าเออหลงผิดตันแท้ๆมนุษย์เรา คิดว่าร่างกายนี้เป็นของเราและของเขาความจริงร่างกายเปรียบเสมือนที่อยู่อาศัยหรือภาชนะชั่วคราวที่จิตวิญญาณอาศัยเท่านั้นเราที่แท้จริงก็คือจิตวิญญาณที่ยังหลงยึดอยู่ในความโลภความโกรธความหลงร่างความเป็นมนุษย์นี้สก,กปรกสู้ร่างที่เป็นกายทิพย์ไม่ได้ยืนปองเพราะกายทิพย์ที่จิตวิญญาณอาศัยไปเที่ยวชมแดนยมโลกนี้ ท่านตอนนั้นท่านเป็นกายทิพย์ค่ะปิดวิญญาณอยู่กายทิพย์ที่โปร่งแสงมีลักษมีเรืองรองดุจประกายดาวคิดจะไปไหนมาไหนรวดเร็วทันใจใจนึกจะไปนู่นถึงแล้วอยากรู้อยากเห็นอะไรก็สามารถเห็นได้รวดเร็วไม่ติดขัดเมื่อพิจารณาดูซากล่างความเป็นมนุษย์แล้วทำให้ไม่อยากกลับเข้าสู่ล่างเลย ล่างตัวทิ้งงองหลังงองงุ้มนอนฟุบอยู่เพราะมีกลิ่นเหม็นเน่าหน้าลังเกียดขยะขยงเหลือทนขณะน,นี้ท่านผู้ฟังก็กำลังฟังกฎแห่งกรรมในเรื่องหลวงปู่คำคันนิงบุกเมืองนรกนี่แหละค่ะก็มาคิดได้ว่าโอ้เรายังสร้างทางหลวงปู่คำคันนิงนะคะอะตอนที่จิตวิญญาณท่านจะเข้าล่างเนี่ยนะ ท่านเห็นแล้วท่านขยะขยะงแล้วเกินล่างของท่านน่ะเห็นตับไตไส่ผงล่างโปร่งแฉะค่ะเห็นเส้นเลือดตึนเอ็นทุกอย่างเห็นตับเปอยไตยใส่ผงมันน่าเกลียดไม่น่ารักน่าใครเลยยืนโปร่งอยู่แล้วยังมีกลิ่นเหม็นเน่าอาอกมาอยู่นะนะท่านขยะขยะงแต่แล้วมาคิดได้ว่าเรายังสร้างสมบุญบารมีในโลกยังไม่พอ จะทิ้งร่างมนุษย์ไปไม่ได้แล้วแม้แต่พญาโยมาบาลยังไล่ให้เรากลับกลับมาสร้างบุญสร้างบาร,รมีเพิ่มเติมเลยฉะนั้นถึงแม้ว่าร่างกายเราจะแก่ชรลาคล่ำคลามีกลิ่นเหม็นเนวโสกรปกโโรกโสขคอก็ตามเถอะเราก็จำเป็นต้องฝืนใจกลับเข้าสิงสู่อยู่ในร่างอันน่ารังเกียดนี้ต่อไปอาศัยร่างนี้เพื่อประพฤติพรพรมจันท์ ปฏิบัติธรรมสร้างสมความดีสืบต่อไปตอนนี้เมื่อทึงนึกเพียงเท่านี้ก็รู้สึกวูบนะคะพอนึกเท่าน,นี้วูบวบวิวไปชั่วขณะจิตคล้ายจะหมดสติไปชั่ววูบอีตอนนี้มารู้สึกตัวในชั่วขณะจิตต่อมาก็พบว่าอ้าวจิตของตัวได้เข้าสิงล่างเดิมแล้วและเคลื่อนไหวได้แล้ว เมื่อตายแล้วฟื้นญาติโยมทาย,ยกทายิกาทั้งหลายก็ดีอกดีใจกันใหญ่รังไรมาฟังเทศฟังธรรมหลวงปู่คำพันวิงก็เล่าให้ฟังว่ามรณภาพแล้วไปไหนบ้างเล่าให้ญาติโยมฟังค่ะท่านดูฟังขอให้ทาย,ยกทายิกาศรัทธาทั้งหลายจงเชื่อเถิดว่าบาปบุญคุณโทษนั้นมันมีจริงเวลามีชีวิตอยู่ นรกสวรรค์อยู่ในอกในใจแต่เวลาตายไปแล้วจิตวิญญาณก็พาไปพบสวรรค์จริงๆนรกจริงๆอยู่อีกพบภูมิต่างหักตายไปแล้วยังจดจำตัวเองได้ได้หมดทุกอย่างฉะนั้นขอให้ทายกทายิกาศรัทธาทั้งหลายอย่าได้ประมาท อย่าได้ประพฤติชั่วผิดศีลผิดธรรมเพราะถ้าผู้ประพฤติผิดศีลผิดธรรมทำแต่กรรมชั่วแล้วจะไปถูกลงโทษในแดนนรกจริงๆเพราะหลวงปูป่ไปเห็นมาแล้วมันทรมานสุดที่จะทรมานดังนั้นหลวงปู่ก็เลยให้ศีลให้พรนะคะสำหรับาญาติโยมที่มาเฝ้าหลวงปู่เพราะรู้ว่าหลวงปูนะ่น่ะออกจากสมาบัติแล้ว ค่ะฟื้นขึ้นมาแล้วทุกคนก็คิดว่าหลวงปู่นะมรณาภาพแต่ยังไม่ได้มรณาภาพค่ะก็มาเฝ้าดูหลวงปู่ก็ญาติโยมก็พาไปนอนค่ะนอนออบนเตียงแล้วก็ช่วยกันปฐมพยาบาลพวกลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ก็ บอกกับทุกคนบอกเร่งรีบทําความดีประพฤติตัวให้ดีประพฤติตัวอยู่ในศีลกินในธรรมเร็วๆเข้าจะได้ไปสวรรค์ชั้นฟ้าเมื่อเราตายไปแล้วอย่าพัดวันประกันพุ่งในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะความตายเน่ยอาจจู่โจมมากระทันหันเมื่อไหร่ก็ได้ขณะมีชีวิตอยู่จงรีบเร่งให้ทานปฏิบัติในศีเลเจริญภาวนาทำซะเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวจะไม่ได้ทำถ้าเกิดตายก็ทันทันงินเสียก่อนเราก็จะไม่ได้ทำอาท่านผู้ฟังคะมองไปมองมาเวลาหมดแล้วประไก่ลาตรงนี้เลยนะคะก้าววันดีนะคะ